นับสนุนโดยแอลลีนมอฟแม็กน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลและน้ำพริกเผาไทยไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอม WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวลแก๊สเขาขายอะไรวะเอออุ้ยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการลิติโปอุ้ยคุณผู้ชมมาแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยแล้ววันนี้พร้อมจะกินอาหารอร่อยหรือยังอุ้ยเมื่อไหร่จะเลิกล่ะเอาละครับคุณผู้ชมเช้าๆแบบนี้ต้องกระตุ้นกันนิดหน่อยเริ่มต้นเช้าวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารแถวตึกมหาทุนครับร้านชื่อว่าฟาวเมาส์ผมกำลังคิดว่าเขาแปลว่าอะไรอยู่เมาส์แปลว่าฝากฟาวแปลว่าสัตว์ปีกฟาวเมาส์ไก่สัตว์ปีกหรือสัตว์ปีกปากคืออะไรไม่เข้าใจต้องไปถามเจ้าของแต่เห็นรู้สึกว่ามันมีไฟไฟร้อนแรงแดงๆอยู่ข้างในอ่ะเข้าไปข้างในเลยครับฟาวเมาส์เฮ้ยหรือว่าฟาวเมาส์ฟาวเมาส์ฟาวเมาส์เหมือนไฟไหม้ฟาวเมาส์ฟาวเมาส์ฟาวเมาส์ร้านฟาวเมาส์ตั้งอยู่ในโครงการมหาทุนพลาซ่าการเดินทางนั้นให้ขับรถบนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าแยกราชประสงค์ขับเลยเพลินจิตมาอีกนิดนึงโครงการมหาทุนพลาซ่าจะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะจอดรถที่นี่ได้เลยมาจากไฟไหม้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับมาจากปากเสียครับอ้าวเหรอไฟร้อนออกจากปากพ่นไฟออกมาครับโอ้มาถึงตัวเชฟเองด้วยใช่ใช่ใช่ครับยอมยอมสวัสดีครับสวัสดีครับร้านนี่คือตั้งใจเป็นเล่นลูกเล่นหรืออะไรใช่ใช่ครับจากที่เห็นโลโก้ไก่เราก็จะเป็นไก่แบบกวนๆนิดนึงครับถ้าออกเสียงตามตัวเลยคำว่าฟาวเมาส์แปลว่าปากเสียปากเสียแต่ว่าเราสะกด F O W L แปลว่าสัตว์มีปีกสัตว์มีปีกก็คือเป็นการเล่นคำเป็นการแบบตั้งชื่อแบบกวนๆนิดนึงเลยครับก็เหมือนตามสไตล์ของร้านด้วยก็แสดงว่าขายไก่แน่ๆใช่ครับไก่แล้วมีความเผ็ดร้อนใช่ก็เลยพ่นไฟออกมาเป็นคอนเซ็ปต์ด้วยใช่ครับมีระดับความเผ็ดด้วยไหมครับไก่ทอดที่นี่มีครับมีตั้งแต่ไม่เผ็ดเลยถึงความเผ็ด5ระดับระดับสุดท้ายนี่จะมีพริกเผ็ดที่สุดในโลกด้วยเผ็ดกว่าพริกขี้หนู20เท่าจริงมั้ยเนี่ยจริงครับจริงแล้วไปได้คอนเซปต์นี้มาจากไหนทำไมถึงเปิดมาเป็นฟาวเมาส์คือมันจะเรียกว่าไก่ทอดสไตล์ Nashville จะมาจากเมือง Nashville ที่อเมริกากำลังเริ่มดังตามเมืองใหญ่ๆอะไรเนี้ยครับผมก็เห็นคอนเซปต์นี้มาน่าสนใจก็ลองไปหาข้อมูลหาสูตรลองมาทำดูแล้วก็มาคิดแบรนด์คิดสูตรคิดอะไรประมาณนี้มาว่ามันกำลังเริ่มบูมที่อเมริกาที่เมืองนอกเราก็เลยเรารีบทำก่อนรีบมีคนอื่นทำอะไรประมาณนี้ Nashville มันเป็นยังไงครับ Nashville ก็คือจะเป็นไก่นะครับถ้านึกภาพไก่ทอดเคนทักกี้ไก่ KFC ไก่อันนั้นคือจะเรียกว่าเป็นไก่สไตล์อเมริกันทางใต้แต่ว่า Nashville เจาะจงเลยคือมันคือเหมือนไก่ทอดคล้ายๆ KFC แต่พอทอดเสร็จแล้วเราจะมีเป็นน้ำมันที่เราผสมเครื่องเทศกับพริกที่มาทามันจะทำให้มันกรอบแล้วก็อย่างที่ว่ามันก็จะทำให้มันเผ็ดด้วยลุงขอล้างมือก่อนนะครับดีๆครับผู้ชมครับเดี๋ยวนี้เราต้องทำความสะอาดเห็นผมกินอย่างเงี้ยผมทำความสะอาดตลอดเริ่มต้นอะไรดีอันนี้คือเป็นเมนู Fried Pickle เป็นแตงกวาดองชุบแป้งทอดครับอันนี้เป็นแบบแกงหรอๆไม่เคยกินเลยอ่ะผมว่าต้องกินแตงกวาดองอ่ะชุบแป้งทอดก็อะไรก็ตามที่ชุบแป้งทอดก็อร่อยครับอ้าวงั้นคุณไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวคุณเป็นเชฟใช่ใช่เฮ้ยนี่ก็เริ่มเห็นแล้วนะหรออันนี้ยังครับอันนี้ไม่เผ็ดเลยนะหรออันนี้คิดไปเองแล้วถ้าเราจะทานหลายระดับความเผ็ดครับก็ควรจะจากเผ็ดน้อยไปเผ็ดมากเมนูเราไก่มันเป็นสไตล์เดียวกันหมดขึ้นอยู่ว่าอยากกินไก่เป็นชิ้นหรือไก่เป็นอย่างนี้ก็จะเป็นทาโก้ฮอตชิคเก้นเผ็ดระดับหนึ่งสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดเลยก็แนะนำว่ากินทาโก้อันนี้คือมีเผ็ดน้อยกว่านี้นะอันนี้คือเผ็ดระดับหนึ่งเรามีแบบไม่เผ็ดเลยก็มีอร่อยไก่มันเต็มคำดีนะคุณอันนี้เป็นไก่ chicken tender ไก่ไม่มีกระดูกเป็นส่วนอกครับเราก็จะมาหมักนมบัตเตอร์มิลค์แล้วก็มาทอดครับก็จะมีซอสซ่าข้างบนนะครับแล้วเราก็จะมีโคลสลอว์นิดนึงด้วยมันมีความกรอบของไก่อยู่นะขนาดใส่ซอสแบบนี้นะเขาต้องกินไก่ต้องนิ่มเลยนะแต่ว่ามันมีความกรอบอยู่ใช่ตรงกลางนี้จะเรียกว่าบิ๊กฟาวนะครับไก่ครึ่งตัวแล้วก็จะมีเครื่องเคียง2อย่างสั่งมา2ชิ้นอย่างนี้ก็คละความเผ็ดได้ได้เลย
ขาบอกว่าพริกระดับนี้คือมีระดับความเตือนที่บอกสูงสุดของที่นี่คือไหนครับประเทศไทยจะอยู่กลางๆนะครับอันนี้คือพริกขี้หนูตัว extra hot กับ dev เนี่ยซึ่งคือ2ระดับสุดท้ายเนี่ยเป็นพริก carolina reaper ซึ่งคือพริกที่เผ็ดกว่าพริกขี้หนู20เท่าผสมอยู่ในนั้นเราไม่ได้ใส่ไปอย่างเดียวนะแต่ก็คือมันจะอยู่ในนั้น20เท่าเลย20เท่ามันเผ็ดสุดในโลกก็เลยเอามา เราเอามานำเสนอคือบางคนมาลองมาลองมันมีความนิ่มมีความกรอบอยู่จริงแล้วเผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดมันอยู่ที่ตัวข้างนอกข้างนอกคือเราทอดเสร็จแล้วเราก็มาทาบนไก่จะมีน้ำจิ้มเพื่อที่จะให้แบบมีรสชาติหลากหลายขึ้นและอาจจะช่วยลดความเผ็ดอันนี้ครับอันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของเราชื่อ Mississippi Comeback Sauce จะคล้ายๆเป็นแบบ Spicy Mayonnaise อันนั้นเป็น Jack Daniel Barbecue ครับก็จะเป็นซอสบาร์บีคิวที่เราทำเองอันนี้ก็เป็นซอส Buttermilk Ranchแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันนี้สำหรับคนที่ชอบกินหวานจริงๆปกติเราจะเสิร์ฟกับตัววอฟเฟิลนะครับอันนี้เป็นเมเปิ้ลไซรัปผสมกันเลยรสดีช่วยดับเผ็ดนะเออมันกินอย่างนี้ดีเลยก็อารมณ์เหมือนไก่น้ำผึ้งอะไรเงี้ยด้วยครับประมาณนั้นขออนุญาตนะครับนี่ไหนๆก็มันมีซอสหลากหลายแล้วขออนุญาตชิมซอสแบบไทยๆมั่งดั้งเดิมน้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมเราคุ้นชินกันอย่างดีนะครับตามได้ด้วยรสเบอร์เกอร์ครับอันนี้เป็นฮอตละเมนูขายดีสุดของร้านเราระดับไหนระดับไหนฮอตเนี่ยฮอตก็จะเริ่มมีส่วนผสมของพริกโกสเข้ามานิดนึงเป็นพริกอินเดียนะครับอันนี้จะ10เท่าของพริกขี้หนูไทยแต่ว่าจะใส่ไปนิดนึงให้เริ่มแบบร้อนๆแล้วแต่ละเมนูก็คือเลือกระดับความเผ็ดได้แล้วแต่ลูกค้าผมชอบความกรอบที่แบบหนังไก่มันกรอบจริงอะแล้วก็เป็นที่นิ่มของปังก็จะนุ่มด้วยก็จะให้แบบมีการแบบคอนทราสต์นิดนึงกรอบนอกนุ่มในเผ็ดเริ่มมาแล้วนะนี่นิดนึงแต่ว่ายังกินได้อยู่คนเดียวใส่ฝรั่งครับแล้วนี่ก็เป็นแบบเครื่องเคียงด้วยถูกไหมครับใช่ๆอันนี้เป็นเคอร์รี่ฟรายครับเป็นมันทอดแบบเกลียวอันนี้เป็นไก่ทอดกับวอฟเฟิลครับเผ็ดระดับอันนี้เผ็ดที่สุดเลยปกติคนสั่งเยอะไหมครับก็มีบ้างคนชอบเข้าใจผิดว่าฝรั่งไม่กินเผ็ดนะฝรั่งบางคนนี่แบบกินละสะใจคนไทยหลายคนก็กินไม่ได้ความเผ็ดมันจะอยู่ที่ว่าพริกแต่ละชนิดมันทำให้ลิ้นเราอักเสบมากแค่ไหนถูกไหมใช่แต่นี่อร่อยนะพูดถึงก็ยังไม่ถึงแบบว่าเผ็ดเวอร์เลยนะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากกินจริงๆแล้วมากินที่ร้านก็ได้บรรยากาศนึงแต่ถ้าเกิดสั่งที่บ้านธุรกิจแบบนี้นะเพราะชั่วโมงแบบนี้นะคุณผู้ชมสามารถสั่งที่บ้านได้ได้ครับ Falmouth Nashville Hot Chicken นะครับสาขาเพลินจิตนะครับอยู่ที่มหาทุนพลาซ่านะครับอยู่ติดกับ BTS เพลินจิตเลยเราอยู่ตรงข้าม 7-Eleven นะครับแล้วก็มีอีก2สาขาอยู่ที่ The Common ทองหล่อกับ The Common สารแดงนะแล้วก็สามารถสั่งออนไลน์ delivery ได้ครับถ้าไม่สะดวกมาที่ร้านนี่ครับผมนี่มอบให้นะครับเป็นกิฟต์เซตจากแม่ประนอมตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยมอบให้นะครับครับขอบคุณมากครับไก่ทอดกับของทอดกินกับน้ำจิ้มนี่สุดยอดอร่อยแน่นอนแค่แชร์ภาพร้านจาก Facebook รายการลิ้ม10 Pro ทางรายการมีกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 1,000 บาทมอบให้จำนวน5รางวัลอย่าลืมเปิดเป็น Public กันด้วยนะคะทางรายการจะประกาศผลใน Facebook รายการในสัปดาห์ถัดไป